าพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ทุกวันณที่นี่ค่ะที่คลองหัวตะแคงตอนแรกเราก็จินตนาการกันเอาไว้ว่าไม่ต้องกระซิบก็ได้ในคืนมานี้ก็ได้ยินมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งทุกคนวันนี้เราจะพากันไปมอร์นิ่งอะไรละบ่ายสองแล้วค่ะแกเลือกช็อตดิวันนี้เราจะพาไปที่คลองหัวตะเคได้ปะก็ได้อยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คลองหัวตะเคนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่คลองหัวเราอยู่คลองหัวตะเคแถวแถวไอ้นี่ลาดกระบังใช่ไอเดียถูกแกชอบให้ข้อมูลผิดเดี๋ยวคนเขาก็ตามมาผิดหรอกใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ลาดกระบังนะคะทุกคนเด็กลาดกระบังหล่อมากเลยอย่ามีผมเด็กลาดกระบังพอฉันให้ข้อมูลผิดทัวร์ก็ลงฉันพอฉันให้ข้อมูลถูกก็ไม่มีคนดูว่าเอาแกช็อตเก่งมากเนี่ยอุ้ยพอในตลาดเย็นนะทุกคนตอนแรกนึกว่าที่นี่จะเอื่อยอุ้ยมืดมากเลยมาถึงอนาคตไปกันดูดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างก็จะบอกว่านะครับทางเข้าของตัวตลาดหัวตะเคียนเนี่ยสามารถเข้ามาได้2ทางคือทางจากลานจอดรถแล้วก็เส้นทางตรงนี้จะไม่ได้ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะออกไปทางไหนซึ่งถ้าจอดรถอ่ะอยู่ประมาณ10บาทถ้าเกิน3ชั่วโมงไปจะคิด30บาทเนาะเขาก็จะมีลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยวให้หมดเลยดีฉันชอบขึ้นมาเร็วชอบอ่ะมันดูร่มรื่นดีภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ทุกวันณที่นี่ค่ะที่คลองหัวตะแคงทรงเธอเหมือนใครรู้ป่ะมันถาปณีเลยนี่เวลาพูดเวลาพูดเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ยอมคัดรถมาระวังตอนแรกเราก็จินตนาการกันเอาไว้ว่าตลาดอะบวกกับอากาศตอนเนี้ยที่มันเป็นหน้าร้อนอะมันน่าจะเอื่อยมากเว้ยใช่ตอนแรกนึกว่ามันจะเอื่อยเว้ยเกินคาดมากเอื่อยกว่าที่คิดเย็นเย็นมากทุกคนคุยกันนึงนะหนูเข้าใจว่าเลนอันเนี้ยมัน f2.8 เว้ย4แล้วอันเนี้ยคือ f4 แล้วคือที่เนี้ยมืดมากเพราะว่ามันแบบในร่มอ่ะก็เลยแบบรูปอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนโอ้โหแล้วเมื่อกี้เมื่อคืนแล้วถามมันนะว่าแน่ใจใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมใช่พี่จะเอาแคนนอนก็คิดว่ามันเป็นตลาดน้ำมันต้องแดดสว่างแต่พอวันจริงไม่ค่อยมีแดดไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณผู้ชมก็จะบอกเลยว่าตอนนี้อากาศดีแบบดีอ่ะดีกว่าที่คิดมากดีกว่าที่คิดมากเพราะตอนแรกเราจินตนาการตรงนี้ดีกว่าแสงเข้าดีกว่าที่คิดมากเพราะตอนที่เราครั้งแรกที่เราจินตนาการคือมันน่าจะเอือดแบบเอือดด้วยไอแดดอ่ะใช่แต่กลายเป็นว่าอากาศดีมากวันนี้มันอาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์วันที่ทุกคนเริ่มทำงานแต่เดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูว่าข้างในตลาดมีอะไรให้น่าอีสน่าทำหรือแบบน่าซื้อเช่นผู้ชายก็จริงจะบอกว่าผู้ชายแถวนี้หล่อมากแบบพวกชายแดดแบบไทยบ้านไปกันจ้าคือไปไหนล่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ไม่หมายถึงว่ามึงจะกินข้าวเลยเหรอไม่ก็หิวแล้ว คนเขาดูออกเลยอ่ะเอ้าก็ร้านมันน่ากินน่าดูคนเยอะมากทุกคนในตลาดเราไม่คิดว่าคนจะทำไมน่าฉันเป็นงั้นล่ะมันจับหน้าคนไม่ได้แต่คนมันเต็มมากเลยอ่ะเราเดินเข้าไปข้างในแป๊บนึงไหมคือคนมันเยอะมากไว้เราอยากเข้าไปนั่งแต่ก็แบบมันไม่น่าจะมีที่นั่งเราก็เลยอ้าวมันมืดไงมันไม่มีที่นั่งเราก็เลยคิดว่าน่าจะแบบไปเดินเล่นข้างในนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบนึงเคยรู้จักขนมอะไรหรือแบบของเล่นอะไรในนี้ไหมจริงๆอ่ะหลายอันเคยเล่นมาบางอันมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นน่ะเก่าอ่ะอันเนี้ยเก่าอันเนี้ยก็คือใช้หนังยางเล่นก็คือเป็นปืนหนังยางอะเนาะเออฉันชอบอันนี้ตีใส่ตาเพื่อนมันเคยมีเรื่องเล่าอันเนี้ยฉันชอบมากอีกังหันอันเนี้ยฉันเคยเล่นตอนมัธยมซึ่งตอนนั้นมันจะไม่มีวงล้อแบบนี้เว้ยมันจะเป็นใบพัดอย่างเดียวฉันชอบปั่นขึ้นไปมันจะบินขึ้นไปใช่ป่ะอ๋อที่แบบเป็นก้านใช่ป่ะเออเป็นก้านแล้วปั่นขึ้นไปมันจะลอยขึ้นมาบนแล้วพอมันลอยขึ้นมาฉันมองไม่เห็นใบพัดอาทิตย์นะฉันมองขึ้นบนฟ้าแล้วพระอาทิตย์มันแยงตาฉันมองไม่เห็นใบพัดมันหมุนลงมามันตีจมูกปั๊กแล้วเลือดไหลเป็นแท้เนี่ยนี่อันเนี้ยสมัยเด็กเราเรียกสิ่งนี้ว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเฮ้ยทุกคนทุกที่เรียกเหมือนกันหมดปะเรียกว่ามันมาจากหนังเรื่องเหล็กไหลเออใช่เพราะมันจะมีรูปทรงคล้ายๆกันในหนังเว้ยแล้วก็เด็กก็จะกืนแล้วเด็กเล็กก็จะกืนแล้วก็จะออกข่าวว่าติดคอตายหรอใช่แล้วเขาก็เลิกสั่งเลิกขายแล้วก็อันนี้ฉันชอบแมงสาบแมงสาบปลอมชอบไปหลอกเพื่อนใช่แต่
อันนี้ยุคนี้ก็คือยุคก่อนไม่มีเนาะอันนี้เพิ่งมียุคนี้ใช่ปะใช่ดิใช่อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นฉันชอบอันนี้มากชอบอันนี้มากอะไรนะที่มันดึงออกมาจะเป็นแมงสาบติดเป็นแมงสาบติดยกมือไปได้เลยนะเอวลอยไงเอวลอยสิ่งหนึ่งที่เข้ามาปุ๊บมันต้องท่องทำเลยอ่ะคือการอะไรรู้ป่ะกระซิบเพราะผมไม่กล้าพูดเสียงดังเลยมันเงียบมันเงียบมากทุกคนแต่ไม่ใช่ไม่มีคนนะมันมีคนแต่คือแบบบรรยากาศทุกอย่างมันสงบจนแบบเราไม่กล้าพูดเสียงดังแต่ตอนนี้เราอยู่ร้านของเจ้าของเพลงชื่อดังค่ะคือร้านนี่เลย The Toy โอ้ยเนาะผมก็ต้องเข้าใจตั้งชื่อร้านนะจากสิ่งที่สรุปได้หลังจากที่เดินทะลุซอยทุกอย่างมาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ไม่ควรจะมาเลยแต่จริงๆก็มาได้นะจริงๆมันธรรมดามาได้เพราะว่าถ้าสำหรับคนที่อยากมาชิลแล้วแบบอยากมาเจอคนไม่เยอะอะไรเงี้ยมาชิลอยากได้บรรยากาศเงียบๆมาที่นี่แนะนำเลยจริงๆมันคนไม่เยอะจริงๆมันไม่ใช่คนมันไม่ได้น้อยทุกคนคือในร้านในที่นั้นร้านอาหารก็เต็มกับทุกร้านนะใช่แล้วบรรยากาศชิลมากบรรยากาศดีมากแล้วลงกับที่มันอยู่ข้างๆแม่น้ำอากาศมันจะเย็นลงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าจริงๆมันมีร้านเหมือนเป็นแบบร้านขนมหวานร้านอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรเงี้ยใช่เป็นซอยเก่าไอ้เป็นเค้าเรียกเป็นแยกเก่าที่แบบยังรู้สึกว่ายังสตาร์ความเป็นวินเทจความเป็นแบบสมัยเก่าไว้ได้ดีมากๆถึงร้านเค้าจะเป็นแบบสไตล์เก่าๆนะแต่ทุกร้านมีสแกน QR โค้ดนะชอบตรงนี้อ่ะเราไปดูของกินในนั้นดีกว่าว่าแต่ละที่มีอะไรบ้างใช่จ้าไปเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครถ้าอยากอิงลิชอ่ะเซเอลลอยใช่คือตอนนี้ฉันมาแวะที่ร้านชื่อสี่แยกหัวตะเคียนใช่เป็นร้านที่มีความเป็นไม่ต้องกระซิบก็ได้เนี่ยพูดมานี่ก็ได้ยินพูดมานี่ก็ได้ฉันรบกวนคนอื่นใช่ไม่ต้องพูดมานี่ก็ได้ได้ยินก็จะมีความเป็นแบบคาเฟ่ริมน้ำเนาะทุกอย่างเป็นสี่แยกครับมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรือผ่านป่ะคือตรงนี้มันเป็นสี่แยกตรงท่าน้ำตรงคลองลำปาทิวตรงเนี้ยทำไมถึงรู้ชื่ออ่ะนาป้าอยู่ตรงนั้นที่นี่นะคะเขาจะมีแบบเป็นอาหารแล้วก็มีข้าวทั้งหวานมีข้าวหวานครบเลยนะคะนี่เมนูเยอะมากเลยแต่เราก็จะกินเป็นเมนูข้าวกันเพราะว่าข้างในยังมีร้านที่เป็นใช่เราจะไปลองโรตีอีกร้านนึงใช่มีเหมือนคาเฟ่แล้วก็คือเหมือนเรายังเดินไม่สุดมีอีกโซนนึงเราไม่มั่นใจแต่เราก็เดี๋ยวร้านนี้จะกินเป็นข้าวดีกว่าแล้วเราไปลองกันเลยไปแล้วทุกครั้งเมื่อกี้ที่พูดอ่ะฉันมองจอตลอดเลยครับนี่ก็มองจอเหมือนกันตาลอยแน่ๆในฟูดตาลอยแน่เลยโอ้หน้าอีสอีสมากทุกคนหน้าอีสอีสมากหน้าอีสอีสมากเลยเนี่ยอันเนี้ยเมนูที่เราสั่งไปวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยไข่เจียวกุ้งนะคะแล้วก็อะไรนะไข่อะไรนะไข่กระทะแฮมชีสไข่กระทะแฮมชีสนะคะเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไข่เจียวกุ้งอีกจานนึงค่ะก็เครื่องดื่มนะคะกำลังรอคุณเชฟกำลังปรุงอยู่นะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเอ็งมันน่าสู้นะทุกคนเออแกก็รีบคนเกิดกินแบบนี้ไงมะนาวแยกชั้นรู้ตอนนี้ในกล้องไม่ได้เลยอ่ะการแสดงกลัวมันอาจจะดูตอแหลนะแต่บอกตามตรงว่าทุกอย่างที่ออกไปไม่ตอแหลนะมันเป็นเรื่องจริงแต่กูแค่เล่นแข็งชอบอันเนี้ยเมื่อก่อนเขามาเสิร์ฟอ่ะคือมันหอมกลิ่นเหมือนแบบใช่แต่ไม่ได้กินเลยนะแต่บอกว่าชอบแล้วไม่คือกลิ่นมันเลยมันเหมือนพิซซ่ากลิ่นหอมมากมันมีชีสมันเป็นแบบ anyway อะไรนะอร่อยมากมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออริกาโน่ใช่อเมริกาโน่ถ้ามันกาแฟนี่เห็นไหมฉันบอกเลยบรรยากาศด้วยอะไรมันไม่เราพูดดังไม่ได้เว้ยพูดได้ถ้าเราไปคุ้นไม่มีมารยาทแต่พูดประมาณนี้ก็ได้ยินนะเนี่ยพี่ต้องพูดประมาณเนี้ยถ้าพี่อยากกระซิบเลยวิธีกินไข่เจียวที่ถูกต้องคือเทไปเลยแล้วความปังอุ้ยเพิ่งกินหมดเขามีขนมปังให้กินคู่กันอันนี้คือเฟรนช์ฟรายอร่อยที่นี่มันมีประวัติอะไรนะนี่ชื่อเขาชื่อว่าคลองหัวตะเคใช่ไหมที่เขาตั้งชื่อคลองเนี่ยเพราะว่าสมัยโบราณอ่ะมันมีจระเข้เยอะเราแบบซึ่งยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไหมซึ่งตอนนี้ไปก็ยังมีอยู่ไปอยู่ในหม้อหม่าล่าหมดแล้ว ไม่คือแต่ก่อนอ่ะมันมีจระเข้เยอะแล้วเหมือนช่วงที่เขาแบบกำลังแบบว่ากำลังตั้งรกรากอะไรเงี้ยมันเจอพวกคง
ครงกะโหลกที่เป็นพวกซากจระเข้ตายเยอะที่เป็นพวกกระดูกกะโหลกเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าคลองหัวตะเข้ไม่ใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมไหมก็บอกเพิ่มกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้เท่าที่เราอ่านมาเราก็เจอมาประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะตอแหลหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเจอเป็นแบบตัวคาปิบาร่าแต่เขาไม่รู้จักเขาเรียกว่าตะเข้ก็ได้เธอเคยรู้จักเนื้อไก่ทองปะรู้จักคือถึงจระเข้ไงไม่ถึงไก่ทองยังไงไก่ทองก็คือมีพระเอกคือไก่ทองนางเอกคือตะเภาแก้วตะเภาทองหรือว่าตะเภาเงินตะเภาทองมันจะจำชื่อไม่ได้ตะเภาแก้วตะเภาแก้วตะเภาทองแล้วก็บ้านอยู่ริมน้ำแล้วก็มีแม่เป็นกระบู่ไม่นางก็ไปริมน้ำไปทำอะไรแล้วก็มีจระเข้ขึ้นมามีจระเข้ชื่อชาลวันชาลวันก็เลยพูดว่าเจ้าอยากแลกปีกกับหางแลกปีกกับหางแลกปีกกับหางไหมจระเข้ก็เลยพาไปทัวร์จีนที่แอตแลนติสจระเข้เลยพาลงไปที่แอตแลนติสก็เลยขึ้นมาไม่ได้อันนี้เท่าที่จำได้ประมาณนี้แล้วทีไก่ทองเขาก็เลยไปเรียนดำสกูบาตอนนั้นก็เลยลงไปช่วยขึ้นมาคือสตอรี่มันจบประมาณนี้แหละคือตอนจบคือไก่ทองเขาได้เซอร์ติฟิเคตเป็นครูสอนสกูบาได้ก็เลยเป็นที่มาของการว่าทำไมตอนนี้คนชอบไปดำน้ำกันเยอะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เริ่มต้นเนี่ยคือไก่ทองคือเป็นคนเริ่มต้นคิดคอร์สสกูบาได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับสปอนเซอร์มีด้วยเผื่อสปอนเข้าเผื่อสปอนเดาสิเมื่อกี้ดูดอันไหนคันเมื่อกี้เลี้ยวขวากูว่าคันนี้ก็เลี้ยวขวาใช่กูปะไม่คันนี้ตรงไม่เกินจริงนะอุ้ย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 อย่าเพิ่งเลี้ยวนั่นไงกูว่าแล้วพอเลี้ยวขวาก่อนที่เรือจะมาเราบอกว่ามึงมาแล้ว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 ปุ๊บเราบอกว่ามึงแต่เขาเหมือนจะเลี้ยวเลยอ่ะสักพักนึงเลี้ยวจริงมา2ลำเลี้ยว2ลำพระเจ้าไม่เห็นใจเราเลยอีดองเธอได้ยินเสียงมั้ยเธอได้ยินเสียงมอเตอร์มั้ยเรือกําลังจะมาแล้วเขาจะผ่านมาหาเราแล้วเรือมาแล้วช็อตนี้สวยมากขึ้นรูปตึงพอที่จะกลับบ้านแล้วกันทุกคนเพราะมันอิ่มมันง่วงพี่เช็ค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 ขโมยมาเราก็กำลังจะเดินเข้าไปสำรวจซอยข้างๆดูว่ามันคือซอยอะไรกันเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเธอแต่เหมือนจะเป็นซอยบ้านคนนะซอยบ้านคนไม่เข้าเหมือนจะเป็นซอยบ้านคนเป็นซอยบ้านคนแกเราว่าวันนี้มันน่าจะไม่มีเป็นแอคทิวิตี้อะไรเยอะแยะน่าจะเป็นแบบอุ๊ยเหมือนร้านวาดรูปป่ะล่ะอันนั้นน่ะอยากที่ต้องเดินมาแป๊บนึงอ่ะมันเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะเป็นเค้าเรียกนะวงเวียนน่ะคือสามารถเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเดินเถาะและเลาะไปเลาะมากันได้ตรงนี้มีศาลเจ้าด้วยนี่นะคะคือศาลเจ้าแปะกงหรือว่าศาลาสุริยธรรมนั่นเองมีบ้านมะขามเรือจิ๋วสถานีรถไฟลงรหัส A frame ลงรหัสรหัสคืออะไรวะpassword รหัสเป็นประตูเงี้ยเหรอก็บอก password กับประตูตัวนั้นนะใช่ Fortuna Major งงๆมาจากไหนงงๆงงงเธอรู้จักรูปสุภาพสตรีอ้วนมั้ยอ๋ออ๋ออันเนี้ยใช่ป่ะฉันจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ตรงนี้ใช่ป่ะปึ้งคือเราจะบอกว่าที่เนี่ยคือมันต่างจากตลาดน้ำทั่วๆไปอย่างหนึ่งตรงที่คือถ้าเป็นตลาดน้ำอื่นๆอ่ะมันคือตลาดน้ำที่เป็นตลาดน้ำเซตขึ้นมาเพื่อทำเป็นตลาดแต่ที่นี่มันคือเป็นชุมชนชุมชนที่มีตลาดเป็นชุมชนที่คนอาศัยอยู่จริงๆแล้วก็มีตลาดเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเป็นร้านร้านไปเรื่อยๆจะใช้ว่าเป็นตลาดก็ไม่เชิงเนาะมันเป็นแบบเป็นเหมือนร้านร้านกระจายเหมือนตลาดต้องรออีเวนต์นะอีเวนต์แบบศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรแบบนี้คนมาเยอะๆคนจะได้ก็มาซื้อของมาอุดหนุนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าชุมชนเขาก็เอาของออกมาขายใช่แล้วเรามากันในวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์นะคนมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะดูอาจจะดูแบบเงียบๆนิดนึงใช่แล้วฉันนะฉันชอบนะฉันรู้สึกว่ามันไม่พุ่งพลาดมันไม่แบบมันเดินได้เรื่อยๆอ่ะมันเดินเรื่อยอากาศดีด้วยวันนี้ใช่ดีมากเลยค่ะดูสิดูเนี่ยจระเข้มาประกอบในศิลปะของตัวเองอะไรแบบนี้ใช่เหรอเทพเจ้าแมว
ผิดเป็นรูปโปเพจมะม่วงรูปโปเพจมะม่วงเป็นรูปโปเพจมะม่วงรูปโปเพจมะม่วงอ่ะคือเป็นคนใครเป็นคนทำเธอรู้ป่ะนี่บาร์บีคอนเนี่ยตัวบาร์บีคอนเป็นรูปจระเข้จริงๆนี่เป็นคนชอบกินพวกขนมจากพวกร้านค้าแบบบานๆมากมันแบบดูแบบมีเอกลักษณ์เอ้าหมดแล้วเราเดินครบซอยแล้วเราเดินครบซอยก็เอาว่าไงดีก็ตามปกติของความเป็นธรรมชาติความเป็นแบบวันปกติอ่ะวันทำงานอ่ะใช่ที่นี่มันก็คือวันจันทร์อ่ะวันจันทร์ก็คือแบบตลาดแบบจะค่อนข้างเงียบมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเงียบแล้วก็แบบมากะเพื่อว่าจะมากินกาแฟชิลๆนั่งพักตากลมเย็นๆอะไรเงี้ยส่วนใครถ้าต้องการจะมาแบบให้มันคึกคักหน่อยก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลาดนี้ก็จะคึกคืนขึ้นมามีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะแต่เอาโดยรวมนะวันจันทร์ก็ไม่แย่นะเว้ยจอยนะเว้ยก็ถือว่ามีแหลกซีแหลกมาทุกคนคืออาจจะพอโชคดีว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยใช่แกแต่สิ่งหนึ่งที่เราร้อนคือเราร้อนอะไรรู้ป่ะร้อนเงินซึ่งวันจันทร์อ่ะมันจะมีร้านที่ยังเปิดอยู่ประมาณ 2-3 ร้านที่เป็นร้านหัวใหญ่ๆเนาะอย่างแบบคาเฟ่หรือร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านขนมหวานใช่ซึ่งตอนนี้เราบอกตรงๆว่าเรากินอะไรไม่ไหวแล้วเพราะเราอิ่มมากตั้งแต่ร้านแรกคือเราอ่ะกะว่าอยากจะพาไปอีกประมาณ 2-3 ร้านด้วยซ้ำแต่กะว่าเราอิ่มมาเทปอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอย่างมาตอนที่อยากกลับมาตอนที่คนมากันเยอะๆเอออันนี้ก็จะลงไปก่อนแล้วก็รูปก็จะลงแบบพอเล่าบรรยากาศให้ทุกคนรูปอ่ะลงก่อนอยู่แล้วคลิปอ่ะน่าจะตามมาประมาณ6เดือนจริงๆยังไงก็แต่ร้านตรงเนี้ยน่านั่งมากเลยนะตอนนี้คนก็ยังนั่งเต็มอยู่ใช่เค้ามากินบรรยากาศไงใช่แล้วซิงเข้าเลยเค้ากินบรรยากาศอย่างเดียวแล้วซิงเหมือนนะครับวันนี้ผมก็ปลอกปลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอยากจะเข้าไปทักต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่จับเวลาแล้วนะ